สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่25ในข้อที่5นะครับผมให้หัวข้อในวันนี้ว่าเข้าใจความยุติธรรมผมอยากจะอ่านจาก28ข้อที่5บอกว่าคนชั่วไม่เข้าใจความยุติธรรมแต่คนที่แสวงหาพระยาเวจะเข้าใจถี่ถ้วนฉบับแคทอลิกบอกว่าคนชั่วไม่เข้าใจความยุติธรรมแต่ผู้แสวงหาพระยาเวเข้าใจทุกอย่างในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับคำว่าเข้าใจใช้2ครั้งด้วยกันคนชั่วก็เข้าใจแบบหนึ่งคนแสวงหาพระเจ้าก็เข้าใจอีกแบบหนึ่งเข้าใจหมายถึงอะไรครับเข้าใจในที่นี้เนี่ยนะครับถูกใช้คำเดียวกันกับในเฉลยธรรมบัญญัติ1ข้อที่13ภาษาฮีบรูใช้คำว่าบีนพระคัมภีร์บอกว่ามีความเข้าใจและมีประสบการณ์มาจากทุกเผ่าเลือกตั้งคนประเภทนี้นะครับเป็นให้เป็นหัวหน้าของท่านพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าต้องการให้ผู้นำเนี่ยเป็นคนมีความเข้าใจและมีประสบการณ์นี่คือคนที่พระคัมภีร์เรียกว่าเป็นคนที่เข้าใจคำว่าเข้าใจไม่ได้หมายถึงรู้เรื่องเข้าใจไม่ได้หมายถึงรู้เรื่องแต่มีประสบการณ์กับสิ่งเหล่านั้นด้วยพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนเข้าใจความยุติธรรมมีประสบการณ์กับมันรู้ว่าความยุติธรรมมันส่งผลยังไงและถ้าไม่ยุติธรรมส่งผลยังไงและรู้ว่าถ้าไม่ทำสิ่งนี้คนนี้จะเป็นยังไงนะครับนั่นเป็นความเข้าใจคำว่ายุติธรรมเนี่ยนะครับมันเป็นการพิพากษาจากทางศาลหรือตุลาการเนี่ยนะครับมันรวมถึงการกำหนดโทษนะฮะเรื่องของความยุติธรรมเรื่องของสิทธิเอกสิทธิ์ตามกฎหมายตามจารีตที่มีอยู่นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เป็นในความยุติธรรมเหล่านั้นตอนนี้ถามว่าคนเราจะเข้าใจความยุติธรรมต่อเมื่ออันที่1ครับรากฐานของเขาคือความดีแน่นอนถ้าคนเข้าใจเรื่องของความดีมีความดีอยู่ภายในใจของเขาต้นดีผลก็ดีต้นเลวผลก็เลวแต่กันเองเมื่อรากฐานของชีวิตดีชีวิตของเขาก็จะเข้าใจความยุติธรรมแต่ถ้ารากฐานชีวิตของเขาชั่วแน่นอนครับว่าความคิดของเขาก็วิปริตการที่คนคนหนึ่งอยู่ในคริสตจักรแล้วก็มีโอกาสเทศนาสั่งสอนในธรรมาสน์หรือจะเป็นการสอนในชั้นสอนลูกแกะมันไม่ได้รับรองครับว่าคนนั้นจะเป็นคนที่มีรากฐานชีวิตที่ดีไตเติ้ลที่นำหน้าคนเราไม่ได้บอกเลยครับว่าคนนั้นคือคนดีหรือไม่ดีแต่ดูที่ไหนครับคนนั้นจะเข้าใจความยุติธรรมหรือไม่เข้าใจว่าสิ่งนั้นถูกต้องไม่ถูกต้องนะครับมีคนหนึ่งครับชื่อว่ามันคอมอเล็กซานเดอร์คนนี้ได้รับการปล่อยตัวหลังจากติดคุกอยู่38ปีโดยที่เขาเป็นผู้บริสุทธิ์โดยตลอดเลยนะครับและในที่สุดเนี่ยนะครับศาลมีการต่อสู้ทางคดีอีกครั้งหนึ่งและเขาหลุดออกมาได้ครับและเขาไม่โกรธครับเขาไม่โกรธเขาบอกว่าคุณโกรธไม่ได้เพราะคุณไม่มีเวลาพอให้โกรธมันเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเขาบอกว่าไม่มีเวลาพอให้โกรธถ้าเขามัวแต่โกรธ38ปีของเขาจะเต็มไปด้วยความระทมทุกข์แต่ก็เองเขาไม่ได้โกรธนะเขาเรียนรู้จากการที่จะมีหัวใจอย่างถูกต้องและนั่นคือประการที่2ครับมีหัวใจที่เกรงกลัวพระเจ้าคนทั่วไปมีประการแรกเนี่ยนะครับก็คือรากฐานชีวิตที่ดีนั้นก็พอแล้วแต่คนเกรงกลัวพระเจ้าหมายความว่าเขาจะดำเนินชีวิตต่อหน้าพระพักพระเจ้าโดยการตระหนักเสมอว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่ที่นั่นบางคนอาจจะมีรากฐานชีวิตที่ดีแต่มาถึงจุดหนึ่งเมื่อไม่รักษาหัวใจอย่างถูกต้องเนี่ยนะครับเหมือนกับดาวิดที่ไปเอาภรรยาเข้ามาตอนที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้านั้นก็รักษาทางที่ถูกต้องแต่มาถึงจุดหนึ่งดาวิดลืมสิ่งเหล่านี้ครับเพราะไม่ได้รักษาใจและก็เองหัวใจที่เกรงกลัวพระเจ้าหมายถึงเขาเลือกจะดำเนินชีวิตถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยความเกรงกลัวอยู่เสมอและนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ครับคนที่เข้าใจความยุติธรรมนอกจากจะมีรากฐานชีวิตที่ดีแล้วหัวใจของเขาต้องเกรงกลัวพระเจ้าเลือกทำแบบนี้ธุรกิจการงานเหมือนกันครับถ้าเกรงกลัวพระเจ้าอย่างน้อยครับค่าแรงขั้นต่ำต้องให้พี่น้องให้กับคนงานของเราไม่เอาปลัดเอาเปรียบเขาเพราะเมื่อเรายำเกรงพระเจ้าเราจะเข้าใจความยุติธรรมนอกจากจะเป็นไปตามความจริงและพูดกับลูกน้องอย่างตรงไปตรงมาว่าฉันก็ไม่ค่อยจะเหลืออะไรแล้วขอช่วยฉันได้ไหมฉันไม่สามารถให้แบบที่เป็นอยู่ได้แต่ถ้าชีวิตของเราดีพอลูกน้องก็จะเข้าใจเรานะครับดังนั้นเองก็ขออยู่น้ำใจเรานะครับในจุดนี้เข้าใจความยุติธรรมโดยรากฐานชีวิตที่ดีและมีหัวใจที่เกรงกลัวพระเจ้าและแน่นอนครับความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับคนคนนั้นพระเจ้าพรครับ